ว่าเมื่อวานนี้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะก็คือดัชนีเนี่ยไม่หลุดแนวรับ EMA 25วันนะคะแล้วก็มีแรงดีดตัวกลับตามเงื่อนไขที่ให้ไว้ก็คือสามารถยืนเหนือ1045จุดได้นะคะแล้วก็สามารถปิดไปที่ราคาสูงสุดของวันนะคะภาพรวมนะคะก็เลยเป็นการฟื้นตัวกลับนะคะดีขึ้นก็ถือว่ายังสามารถ แกว่งตัวอยู่ในกรอบ up trend line ได้นะคะแล้วก็เครื่องมือระยะสั้นเนี่ยวกกลับขึ้นมาให้สัญญาณซื้อในระดับที่ยังไม่สูงมากนักนะคะก็มี upside ให้ขึ้นต่อไปได้อีกนะคะเราก็มองแนวต้านถัดไปไว้ที่1070นะคะส่วนแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่1047ถึง1044ตัวหุ้นนะคะวันนี้ตัวแรกจะเป็นตัว BBL นะคะราคาเนี่ยกระชากขึ้นมาปิดเหนือ EMA 200วันขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นส่งสัญญาณซื้อเท่านั้นนะคะแนวโน้มก็ยังน่าจะสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นไปนะคะโดยมองแนวต้านแรกนะคะไปแถวแถวไฮก่อนหน้านะคะที่ประมาณ160บาทนะคะแนวรับจะอยู่ที่148แล้วก็คัทลอสที่146.50 ค่ะถัดมาจะเป็นตัวท็อปนะคะท็อปนี่จะเห็นว่าเมื่อวานนี้ DI บวกกลับมาอยู่เหนือ DI ลบได้นะคะขณะที่ RSI แล้วก็ Modify เนี่ยก็ส่งสัญญาณซื้อขึ้นมาพร้อมๆกันนะคะคาดว่าจะรีบาวกลับไปทดสอบ EMA 200วันอีกครั้งหนึ่งนะคะแนวรับจะอยู่ที่60.50แนวต้าน64บาทแล้วก็คัทลอสที่59ค่ะถัดมาจะเป็นตัว STA นะคะตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีรอบการแกว่งตัวที่ชัดเจนนะคะค่อนข้างจะเป็นไซด์เวย์อัพนะคะดูสัญญาณทางเทคนิคบวกกับแรงซื้อเมื่อวานที่ค่อนข้างหนาแน่นแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะได้เวลาปรับตัวขึ้นมาอีกรอบนึงโดยที่มีแนวต้านประมาณ20บาทนะคะแนวรับอยู่ที่18.10สตางค์แล้วก็คัทลอสที่17.80ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นตัว IRPC นะคะตัวนี้มีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือระยะสั้นนะคะขณะที่กราฟแท่งเทียนเนี่ยก็เป็นแบบ bullish นะคะเต็มๆแท่งเลยรอบนี้เนี่ยไม่แน่นะคะอาจจะได้ทะลุผ่าน EMA 200วันขึ้นไปนะคะเรามองแนวต้านแรกไว้ที่4.80นะคะถัดไปก็คือ5บาทแล้วก็แนวรับจะอยู่ที่4.32นะคะคัทลอสที่4.24ค่ะวันนี้ปิดประชุมทางเทคนิคค่ะ